ไปที่น่านท่านผู้ชมคะไปดูผลกระทบจากการติดโควิดพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดใหญ่เลยนะคะปรากฏว่าติดโควิดกันแทบยกตลาดอ่ะพี่ไก่ทำให้วันนี้ที่ตลาดตั้งจิตนุสรกับตลาดราชพัสดุหรือตลาดกาดสีคำเรียกว่าเป็นตลาดใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยนะคะแทบเป็นตลาดร้างเลยดูข้างในเนี่ยจะเห็นเลยว่าหลายๆแผงปิดแหมจะเรียกหลายๆแผงก็ไม่ถูกบางช่วงเนี่ยเหมือนกับปิดทั้งโซนเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่มีใครขายเลยคือพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดติดไป181คนนะคะ181คนเงียบเหงาเลยเป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางช่วงก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็มาพ่นยาฆ่าเชื้อเร่งตรวจหาเชื้อพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมีอยู่ร้านหนึ่งรอดอยู่พี่ไก่ผู้สื่อข่าวไปถามเลยเป็นเจ้าของร้านเจ้ส้มหวานค่ะบอกว่าตัวเธอเองรอดมาได้เพราะว่าเธอใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นตลอดเวลาแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นที่แผงค้าตลอดก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่มันก็ต้องทำตอนนี้คนอื่นๆแผงอื่นๆไปกันเกือบหมดแล้วอะค่ะแทบจะไม่เหลือพ่อค้าแม่ค้าแผงอื่นละแล้วพอเป็นอย่างนี้ลูกค้าก็มาซื้อของน้อยลงบอกด้วยว่าตอนนี้เห็นได้ยินว่าคนที่เขาต้องหยุดขายของไปเพราะติดโควิดลำบากมากเพราะว่ายังมีเงินกู้แบบรายวันแต่ติดโรคไปต้องหยุดรักษาแต่เงินก็ต้องจ่ายค่างวดก็ต้องส่งค่าดอกก็ต้องส่งลำบากมากตอนนี้ค่ะมันก็กลัวแต่มันก็ต้องขายก็แต่ก็มั่นใจเพราะตลาดเขาล้างจนฉีดข้างบนด้วยไงแล้วก็พ่นยาละสองวันลูกชายพี่เอาซื้อเครื่องมาพ่นซื้อยาผสมแอลกอฮอล์เพียวๆยาฆ่าเชื้อพ่นเองทั้ง2ล้านเลยแล้วของตลาดเขาก็บอกว่ายังไม่เก็บค่าแผงนะบางร้านเขาก็คือเขาก็กลัวเหมือนลูกค้าแหละแต่ว่าที่แม่ค้าติดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่คิดบ้างว่าลูกค้าเอามาติดบ้างนักท่องเที่ยวเอามาติดบ้างแต่ก่อนก็ไม่เป็นกันเนี่ยเงียบเหงาเลยนะคะทั้งตลาดบรรยากาศการซื้อการขายของจังหวัดน่านพบผู้ป่วยโควิดติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละประมาณ100คนแล้วที่จริงวันนี้ท่านผู้ชมคะในภาพรวมนะคะผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 9,909 คน9909อันนี้เกือบหมื่นนะยังไม่นับ ATK อีก 4,973 คือ ATK อีกเกือบ 5,000 ติดเชื้อจาก RT-PCR เข้าระบบอีกประมาณ 10,000 รวมกันแล้วประมาณ 15,000 นะพี่ไก่วันนี้ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจังหวัดอื่นๆบรรยากาศเป็นยังไงคล้ายๆแบบนี้กันหรือเปล่าร่วมกันจัดรายการได้นะครับส่งมาบอกกันหน่อยเงียบเหงาเลยทีเดียว